เหตุผลเดียวที่ทำให้ชาวเมียนมานับพันเหล่านี้มาเข้าคิวหน้าสถานทูตไทยในเมืองย่างกุ้งเพื่อขอวีซ่ามาประเทศไทยคือหนีการถูกเกณฑ์ทหารขณะที่อีกไม่น้อยก็เสี่ยงชีวิตหนีข้ามพรมแดนมาไทยด้วยเหตุผลเดียวกันความฝันเราถูกทำลายในวันที่ทหารยึดอำนาจเราสิ้นหวังและชีวิตของเรากำลังจะถูกพรากไปเป็นคำพูดที่สะท้อนความรู้สึกของชาวเมียนมาเหล่านี้ณเวลานี้ได้ดีที่สุดปฏิเสธไม่ได้ว่าคนอีกรุ่นหนึ่งที่ควรจะเป็นทรัพยากรสำคัญของเมียนมากำลังจะสูญหายไปไม่ว่าจะในสนามรบหรือจากการออกนอกประเทศปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นบ่งชี้อะไรต่ออนาคตของเมียนมาคิดว่าก็น่าเป็นห่วงนะครับในมุมมองของกองทัพพม่า ก็ต้องทำวิถีทางเพื่อเติมปริมาณกำลังพลให้พอเพียงเขาต้องการกองหนุนนะครับเพื่อจะเสริมทหารประจำการในการยึดครองพื้นที่ที่สูญเสียไปให้กับฝ่ายต่อต้านหรือกองกำลังชนชาติพันธุ์ผมคิดว่าในมุมของเสนาธิการกองทัพพม่าเนี่ยเขาต้องการตัวเลขอย่างต่ำเนี่ยถ้าเกณฑ์ทหารเราได้มาประมาณสัก 100,000 นาย 100,000 คนรวมผู้ชายผู้หญิงด้วยนะครับมันก็สามารถจะเปลี่ยนดุลอำนาจในบางสมรภูมิลบได้แต่คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจคือคนที่ถูกเรียกเกณฑ์จะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะอยากจะหนีออกนอกประเทศมากกว่านะครับเพราะว่ากลัวว่าการเกณฑ์อาหารเนี่ยจะทำให้เขาสูญเสียโอกาสหลายอย่างนะครับและที่สำคัญก็คืออาจจะมีบางส่วนที่อาจจะตัดสินใจไปหนุนฝ่ายต่อต้าน NUG PDF มากขึ้นคนกระทบออกมาตรงข้ามกับสิ่งที่ทหารต้องการใช่ครับใช่ครับเพื่อสร้างกองทัพปฏิวัติประชาชนที่แข็งแรงขึ้นนะครับยิ่งกองทัพพม่าเนี่ยระดมคนเกณฑ์คนเท่าไหร่ก็อาจจะมีกลุ่มคนนะครับที่ไปเติมให้กับฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกันแต่กระนั้นก็ดีก็ยังมีประชากรบางกลุ่มที่กลัวเรื่องข้อกฎหมายกลัวบทลงโทษที่เข้มงวดนะครับหรือบางคนก็อาจจะถูกกล่อมเกลาในครอบครัวนะครับในสายอนุรักษ์นิยมหน่อยก็เชื่อนะครับว่าถ้าไม่ช่วยหนุนกองทัพพม่าเนี่ยประเทศอาจจะแตกเป็นเสี่ยงเหมือนที่สื่อของรัฐทหารพม่าพยายามจะกล่อมเกลาหรือเผยแพร่ออกไปนะครับก็จะมีคนประมาณนึงเหมือนกันที่จะเข้าไปสู่โปรแกรมการเกณฑ์อาหารของกองทัพเหมือนกันนะครับแต่ก็มีคนวิเคราะห์เหมือนกันว่ามันก็เป็นความเสี่ยงระดับนึงของกองทัพเมียนมาเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายของการเกณฑ์ทหารเนี่ยซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาก็เชื่อว่าไม่น้อยเลยเป็นพวกที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจของทหารเมื่อ3ปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วหลายคนก็มีส่วนในการออกมาเดินกระบวนการทางถนนต่อต้านทหารด้วยเพราะฉะนั้นกำลังจะเกณฑ์คนที่ไม่เห็นด้วยกับทหารให้เป็นทหารโดยเนื้อแท้ยุทธวิธีการทำสงครามของกองทัพพม่ามันจะมีสงครามประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสงครามประชาชนตรงนี้มีกำหนดไว้ในบางมาตราของรัฐธรรมนูญปี2008เลยนะครับแล้วมันใช้ได้ดีในสภาวะฉุกเฉินนะครับแต่คราวนี้สำหรับกองทัพพม่าเองเนี่ยหลังชนฝาเพราะว่าไม่มีทางสู้ไม่มีทางสู้เนี่ยก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเกณฑ์คนเพิ่มคราวนี้การจะเกณฑ์คนเพิ่มเนี่ยก็ต้องใช้กฎเหล็กทุบเข้าไปนะครับมันก็จะได้ปริมาณคนมาจำนวนหนึ่งที่อยู่นะครับเป็นตัวหนุนนะครับทำให้ศักการทำสงครามของกองทัพพม่าเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เข้าสู่โหมดสงครามประชาชนนะครับที่กองทัพพม่าประกาศเป็นหลักนิยมหรือยุทธวิธีการลบเลยแต่มันก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกครับคุณเทพชัยเพราะว่าแม้ว่าจะปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของสงครามประชาชนซึ่งเป็นpractice สำคัญทางทหารของกองทัพพม่าแต่ก็อย่าลืมว่าฝ่ายรัฐบาล NUG ก็ประกาศสงครามปฏิวัติประชาชนนะครับคำถามก็คือว่าอยู่คนที่แพ้หรือชนะในการรณรงค์สงครามครั้งนี้ปัจจัยชี้วัดส่วนหนึ่งอยู่ที่ประชาชนถ้าประชาชนเทไปทางฝ่ายต่อต้านโอกาสที่ฝ่ายต่อต้านจะถือไพ่เหนือกว่าก็สูงตอนนี้ทหารพม่าพยายามจะเอาประชากรบางส่วนด้วยการใช้กฎเหล็กทุบลงไปนะครับดึงเข้ามาส่วนหนึ่งก็เพื่อกันไม่ให้ไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งด้วยใช่ไหมใช่ครับหมายความว่าถ้าทหารเมียนมาไม่ใช้วิธีการแบบนี้คือเกณฑ์ทหารแบบบังคับเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยงพันในสงครามมากกว่านี้มีสูงเลยใช่ไหมมีสูงครับเพราะว่ารบมา3ปีทหารประจำการก็ฝันหนีดีฟอร์แตกกระเจิงสูญเสียชีวิตหรือแปรพรรคเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าทหารพม่าเขามีหน่วยรบเนี่ยหลายหน่วยก็จะมีกองทหารประจำการเนี่ยทัพบกทัพเรือทัพอากาศแต่ขนาดเดียวกันเขาก็จะมีกองกำลังทหารบ้านมีกองกำลังพิทักษ์ชายแดนแล้วมีจัดตั้งโครงการพิเศษเป็นโครงการติดอาวุธให้ประชาชนในหมู่บ้าน
แล้วก็แต่ว่าประชาชนจะต้องเป็นพวกกับกองทัพแล้วเรียกว่าเป็นโครงการทัพไปอยู่ซอทีนะครับก็เอาคนพม่าเนี่ยติดอาวุธไปถล่มคนพม่าที่เห็นต่างของอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีลักษณะแบบนี้เพราะนั้นมันถึงทำให้กองทัพพม่าเนี่ยยังไม่พ่ายแพ้อย่างรวดเร็วนะครับเขายังยืนระยะต่อลมหายใจไปได้แต่ตัวที่จะช่วยต่อเนี่ยก็คือตัวการเกณฑ์ทหารตัวเนี้ยที่จะสามารถดึงคนบางส่วนเข้ามาได้แต่มันก็จะต้องมีคนอีกหลายส่วนเลยที่ยิ่งเกลียดกองทัพมากขึ้นนะครับแต่ว่าแผนเฉพาะหน้าของเขาผมคิดว่าเขาต้องการกำลังพลเนี่ยที่จะเสริมอย่างต่ำสัก 100,000 นายนะครับการเกณฑ์ทหารเที่ยวนี้เนี่ยแน่นอนครับมันก็เป็นข่าวใหญ่ที่สื่อมวลชนทั่วโลกให้ความสนใจอยู่เนี่ยอาจารย์คิดว่าทางกองทัพเมียนมานี่ไม่สนใจเลยใช่ไหมว่าปฏิกิริยาประชาชนจะเป็นยังไงเราจะเดินหน้าใช้วิธีการแบบนี้แหละคุณจะหนีไปต่างประเทศจะมาเมืองไทยไม่กลับมาก็เรื่องของคุณเนี่ยหรือว่าส่วนหนึ่งเขารับรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ออกมาผมคิดว่าส่วนหนึ่งเขาอาจจะรับรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็หาวิธีแก้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นนิสัยของทหารพม่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคือผมอยากจะนำเรียนคุณเทพชัยว่ามโนทัศน์ของกองทัพพม่าเขาจะไม่ได้มองประชาชนบนพื้นฐานของสิทธิพลเมืองนะครับเหมือนในหลายๆนานาอารยประเทศแต่เขาจะมองว่าเมื่อใดก็ตามที่มีคนโจมตีกองทัพมันหมายถึงการโจมตีรัฐด้วยรัฐอาจล่มสลายนะครับเพราะฉะนั้นกองทัพมีสิทธิ์เต็มที่ในการรีดนาทาเลนหรือกะเกณฑ์ประชาชนเพื่อจะบดขยี้ศัตรูภายในประเทศถือว่าประชาชนมีหน้าที่ต้องร่วมมือกับกองทัพในการบดขยี้ศัตรูใช่ไหมแน่นอนครับแล้วคนที่ต่อต้านนะครับก็จะถูกขจัดนะครับหรือจะถูกการใช้ความรุนแรงเข้ากำลาบเข้ากดปราบนะครับคือหลายปีก่อนเนี่ยในยุคของรัฐบาลสล็อก SPDC มีคนไปผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปเจอนะครับนักโทษเป็นจำนวนมากเลยถูกขึงโซ่ตวนกำลังจะขุดคูน้ำในพระราชวังมันดาเลเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับฝรั่งที่เข้าสังเกตการบอกว่านี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนชัดๆแต่ตัวแทนกองทัพพม่าบอกเปล่าเลยนี่คือรูปแบบหนึ่งของแรงงานอาสาตามประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเลกาซีทางประวัติศาสตร์ว่าประชาชนต้องทำงานโยธารับใช้กองทัพคือจริงไหมครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยความจริงก็มีการบีบบังคับให้คนไปเป็นทหารแบบลับๆอยู่แล้วแบบไม่เป็นทางการอยู่แล้วใช่ไหมครับแน่นอนมีข่าวถึงขั้นที่บอกว่าไปล็อกตัวบนถนนเลยเห็นหน้าตาเข้าท่าเข้าแก๊ปดีเป็นทหารได้ก็ไปเอามาเลยก็จากแหล่งข่าวจากหลายๆแหล่งนะครับแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์บางมุมเนี่ยก็ส่อให้เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ว่าถ้าทหารที่ไปถูกเกณฑ์ไปรบด้วยความไม่ค่อยเต็มใจเนี่ยมันก็คงจะบ่งบอกอะไรบางอย่างเหมือนกันว่ากองทัพเมียนมาก็คงจะมีปัญหาเรื่องการบังคับบัญชาหรือการทำให้ทหารมีขวัญและกำลังใจในการสู้กับศัตรูซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทหารที่ถูกเกณฑ์ไปก็จะมองว่าคนที่เขาสู้ได้เป็นศัตรูหรือเปล่าด้วยซ้ำไปใช่ไหมใช่ครับหลักๆ ก็ดูโครงสร้างบังคับบัญชาจากบนไปสู่ล่างนะครับสามารถตัดออกได้เป็น3ตอนหนึ่งก็คือชนชั้นนำทหารระดับสูงพวกคณะนายพลผมคิดว่ายังมีความเหนียวแน่นในกลุ่มชนชั้นนำอยู่นะครับเช่นสัมพันธภาพระหว่างมินนองหลายกับโซวินอย่างเงี้ยก็ยังพอจะไปได้นะครับส่วนชั้นกลางเนี่ยจะเป็นระดับผู้พันนะครับส่วนชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นระดับในร้อยหรือลงมาถึงทหารชั้นประทวนใน10อะไรอย่างเงี้ยนะครับเยาวชนหนุ่มสาวเนี่ยที่ถูกดึงเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ระดับล่างใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือการถ่ายคำสั่งลงมาจากระดับบนสุดเข้าสู่ระดับล่างเนี่ยมันอยู่ที่ทหารช่วงชั้นตรงกลางด้วยระดับผู้พันหรือหน่วยที่คุมกำลังรบถ่ายระดับลงไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าตรงกลางเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะครับมันระส่ำระสายมันแยกพักแยกพวกส่วนหนึ่งอยากจะเข้าข้างบนส่วนหนึ่งอยากจะลงมาช่วยข้างล่างเนี่ยอันนี้ยุ่งแล้วนั่นเท่ากับว่า chain of command เนี่ยค่อนข้างจะผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นโจทย์ท้าทายของกองทัพพม่านะครับครับมันก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวมาตลอดว่าในกองทัพเมียนมาก็เริ่มมีความเห็นที่แตกแยกกันแล้วล่ะเพราะว่าสถานการณ์สู้รบมันไม่เอื้อประโยชน์ให้กับกองทัพเลยนะครับคือพ่ายแพ้ในสมรภูมิหลายสมรภูมิเนี่ยมีข่าวลือถึงขั้นว่ามินออกไลน์ตำแหน่งหรือว่าสถานะค่อนข้างจะงอนกันด้วยซ้ำครับอาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีอย่าเรียกว่ากบฏเลยมันมีความเป็นที่ไม่ลงรอยกันแล้วก็มีความคิดว่ามันต้องเปลี่ยนตัวผู้นำละเพื่อที่จะหนึ่งทำให้เรามีโอกาสในการที่จะมองเห็นโอกาสที่จะชนะสงครามแล้วก็โอกาสที่จะถึงขั้นที่จะไปพูดคุยเจรจากันก็มีมากขึ้นหรือเปล่าก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของทหารแตงโมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่ากองทัพพม่าจะมีระเบียบวินัยมีการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยที่เคร่งครัดที่รุนแรงมากๆมันก็บีบให้เกิดความกลัว
ในกำลังพลบางส่วนเหมือนกันที่จะไม่กล้าแข็งข้อหรือกระด้างกระเดื่องนะครับแต่ว่าถ้าบางคนตัดสินใจเช่นนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มอำนาจให้สู่นำไปสู่การปฏิวัติภายในกองทัพแต่อาจจะไปเติมพลังให้กับ NUG หรือฝ่ายตรงข้ามไปเลยตรงนั้นก็เป็นได้นะครับแต่นี่สิ่งที่น่าสนใจของกองทัพพม่าณวันนี้คือกองทัพมีขนาดเล็กลงเล็กลงในที่นี้ก็คือยอดกำลังพลลดลงนะครับกำลังพลสูญเสียชีวิตเยอะแต่ขนาดกองทัพที่เล็กลงกองทัพพม่า ก็ปรับนะครับให้ปฏิบัติการทางทหารเนี่ยมันเล็กลงแคบลงไปด้วยตามไซส์ของตัวกองทัพเพราะฉะนั้นสำหรับทหารพม่า เขาก็จะเน้นรักษากองบัญชาการของกองทัพภาคทหารบก10กว่าแห่งเป็นหลักนะครับแล้วพื้นที่ที่ปล่อยให้ฝ่ายต่อต้านยึดก็ยึดไปไม่จำเป็นต้องไปเสียเลือดเสียเลือดกับไอ้พื้นที่เหล่านั้นใช่ครับรอที่เติมกำลังพลได้แล้วมีความเข้มข้นแห่งอำนาจในการเข้าโจมตีถึงจะเข้าไปชิงบางพื้นที่กลับคืนมาเพราะนั้นเขาจะลดขอบเขตปฏิบัติการทางทหารแล้วเหมือนจะกระจุกอยู่ที่เบอร์มันฮาร์ดแลนด์ตรงใจกลางของประเทศพม่า กับเมืองที่เป็นเมืองกองบัญชาการของกองทัพภาคของกองทัพบก10กว่าแห่งครับเพราะฉันฟังดูแล้วเนี่ยไอความเคลื่อนไหวของทั้ง2ฝ่ายคือฝั่งทหารกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเนี่ยมันก็ทำให้ไอสิ่งที่เรียกว่าฉันทมติ5ข้อของอาเซียนเนี่ยโดยเฉพาะในประเด็นที่เรียกร้องให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นเลยใช่มั้ยไม่มีทางเกิดขึ้นครับเพราะว่ายุติความรุนแรงโดยเร็วที่สุดทันทีทันใดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีทางเลยไม่มีสัญญาณตรงไหนที่บอกไอ้ทั้ง2ว่าฝ่ายถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมที่จะถอยครับเพราะว่ารัฐพม่าเข้าสู่โหมดสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบแล้วแต่ละฝ่ายก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ชัยชนะคนที่ชนะในสมรภูมิรบยึดได้หลายๆเมืองเนี่ยก็จะมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเกมของพม่าเนี่ยจะจบลงยังไงจบลงแบบที่ฝ่ายต่อต้านชนะถ้าฝ่ายต่อต้านชนะเนี่ยจะเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยแล้วกองทัพต้องยอมรับความเหนือกว่าของพลเรือนนะครับเป็นอย่างนี้หรือไม่นะครับหรือว่าถ้าพลิกกลับมาเป็นกองทัพพม่าชนะหรือถ้าไม่ชนะเนี่ยก็สามารถยื้อสถานการณ์ได้แล้วก็ควบคุมดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศได้อยู่นะครับหรือนะครับดึงดินแดนกลับคืนมาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะออกรูปรอยเป็นว่าสภาวะฉุกเฉินเนี่ยจะประกาศต่อหรือจะหยุดแค่นี้ถ้าหยุดแล้วจะมีการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งแล้วระบบเลือกตั้งเป็นอย่างไรสามารถจะกดดันหรือกีดกันพรรค NLD หรือฝ่ายประชาธิปไตยได้ไหมนะครับถ้าผ่านการเลือกตั้งแล้วก็จะเป็นประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินัยคือทหารเนี่ยยังมีบทบาททางการเมืองอยู่แต่ผมมองว่าณเวลานี้แล้วอาจจะตลอดปีนี้สิ่งที่เราจะเห็นคือความก้ำกึ่งสูสีกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ยากที่จะมาเจรจานอกจากว่าเหนื่อยบอบช้ำกันทั้งสองฝ่ายก็จะมีการเจรจานะครับเกิดขึ้นเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือจากนอกประเทศที่ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเนี่ยก็ยังมีความสำคัญมากเลยมีความสำคัญมากโดยเฉพาะจีนครับ โดยเฉพาะจีนเพราะว่าระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝ่ายต่อต้านรวมถึงกองกำลังชาติพันธุ์ที่ร่วมกับฝ่ายต่อต้านเนี่ยมีไม่ใช่น้อยของหลายๆกลุ่มที่สนิทกับจีนนะครับได้รับอิทธิพลของจีนเพราะนั้นระบบอาวุธจากจีนเนี่ยจึงเป็นปัจจัยชี้ขาดเหมือนกันในบางสมรภูมิรบแต่ว่ากองทัพพม่าเนี่ยนะครับเขาก็มีพันธมิตรที่น่าสนใจนะครับก็อย่างเช่นกองทัพรัสเซียหรือกองทัพเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยเมื่อสักครู่เราตอนต้นเราคุยถึงเรื่องของคนหนุ่มสาวเมียนมาที่หนีออกนอกประเทศในขณะนี้นะครับคือเรากำลังพูดถึงคนหนุ่มสาวที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญมากของเมียนมาในขณะนี้แล้วก็การที่คนกลุ่มนี้กำลังจะไม่อยู่ในประเทศแล้วเนี่ยก็มองว่านี่จะเป็นการสูญเสียคนอีกรุ่นหนึ่งของเมียนมาที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตของเมียนมาเลยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมันมีหลายรุ่นที่ถูกสูญเสียไปแล้วเหมือนกันการคงจำได้ใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยเนวินปฏิวัติเมื่อ60กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีคนพม่าซึ่งสมัยก่อนพม่าถือประเทศที่เจริญก้าวหน้ามากกว่าไทยแล้วซ้ำไปนะท่านใช่ไหมแต่ว่าคนกลุ่มนี้หลังปฏิวัติก็หนีออกมานะครับผมจำได้เลยมาเดี๋ยวเขามาอยู่กรุงเทพแล้วมาทำงานด้วยกันกับผมภาษาอังกฤษดีมากมีความรู้ดีมากเลยนะครับนั่นคือคนรุ่น50 60แถวนั้นจำไหมครับนั่นก็รุ่นหนึ่งที่หายไปละ1988ที่มีการปราบปรามกระบวนการประชาธิปไตยในเมียนมาก็อีกรุ่นหนึ่งที่หนีออกมาอยู่เมืองไทยเยอะเลยจำไหมครับแล้วล่าสุดตอนนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งกำลังหนีมาแล้วอาจารย์มองผลกระทบต่อไอ้การสูญเสียไอ้คนรุ่นเหล่านี้ต่อเมียนมานี่ยังไงผมว่าส่งผลกระทบค่อนข้างจะใหญ่หลวงเลยนะครับเพราะว่าเจเนอเรชันใหม่ไม่เอากองทัพนะครับไม่เอาชนชั้นนำพม่าที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมเขาต้องการสร้างระบบสหพันธรัฐประชาธิปไตยผ่านการปฏิวัติจะว่าเป็นการใช้ความรุนแรงมันก็ถูกนะครับแต่ว่าถ้าไม่ด้วยวิธีนี้ก็ไม่สามารถล้มทหารที่มีอิทธิพลมากกว่าครึ่งศตวรรษในการเมืองพม่าได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จำนวนมากนะครับเศรษฐกิจพม่าณวันนี้เป็นระบบเศรษฐกิจแบบสงครามนะครับ
มีปัญหาคนสมองไหลเยอะแยะเลยชาวบ้านบ้านแตกและแหลกขาดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่หนีกระเจิงออกมาจากการสู้รบหนีทั้งภายในประเทศหมายถึงว่าเมืองนึงมีการสู้รบเขาก็จะหลบไปอีกเมืองนึงกับหนีออกนอกประเทศโดยเฉพาะทาร์เก็ตสำคัญก็คือประเทศไทยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าในเรื่องทางการเมืองนี่แหละเรื่องของรัฐประหารมันทำให้พม่าสูญเสียทรัพยากรมนุษย์แล้วผมคิดว่ามากกว่ารัฐประหารครั้งที่ผ่านๆมาด้วยซ้ำไปผมยกตัวอย่างเช่นรัฐประหารโดยในพลซอมองกันยายน1988ขบวนการนักศึกษาถูกตีแตกพ่ายนะครับแล้วก็หลบหนีเข้าป่าส่วนนึงก็มาอยู่กับค่ายมเนปอของในพลโบเมียบ้างติดชายแดนไทยมาอยู่ตามแถวๆราชบุรีอะไรอย่างนี้บ้างแต่มาวันนี้นะครับเราเห็นการอพยพเนี่ยภายในประเทศเนี่ยเข้มข้นมากแล้วก็เริ่มไหลไปนอกประเทศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่าณวันนี้มันมี2พลังทางการเมืองที่บรรจบกันแล้วทำให้ทหารอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากพลังแรกคือประชาธิปไตยพิวัตรสมัย88คุณเทพชัยคงจำได้ว่าคนพม่าที่ออกมาประท้วงเขาจะเรียกร้องแต่ democracy อย่างเดียวแต่ว่าชนกลุ่มน้อยชนชาติพันธุ์เขาจะเรียกร้องสหพันธรัฐนะครับแต่มาวันนี้มันมีทั้งประชาธิปไตยพิวัตรกับสหพันธรัฐพิวัตรเนี่ยมารวมกันรัฐบาล NUG บอกว่าจะตั้งสหพันธรัฐประชาธิปไตยก็ถูกอกถูกใจกองกำลังชนกลุ่มน้อยหลายส่วนก็เข้ามาจอยกันทำให้พลังการต่อสู้มันมีน้ำหนักมากครับ